ยานเคราะห์ที่ถูกสร้างมาให้มีความสมดุลมากที่สุดคันหนึ่งในสงครามโลกยานเคราะห์ที่สร้างสุดยอดวีรกรรมจนเป็นที่เล่าขานของคนในชาติยานเคราะห์ที่สร้างฝันร้ายให้กับกองรถถังของนาซีเยอรมันและนี่ก็คือเรื่องราวของรถถังผู้กล้าแห่งสหภาพโซเวียตรถถังคริเมนโวโรชิลอฟรถถังคริเมนโวโรชิลอฟหรือเควีเป็นรถถังหนักของโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งชื่อตามนักการเมืองคริเมนโวโรชิลอฟซึ่งเขาเป็นประธานรัฐสภาสูงสุดของสหภาพโซเวียตและประมุขแห่งรัฐในนามสหภาพโซเวียตระหว่างปี1953ถึงปี1960รถถังเควีเป็นที่รู้จักกันในด้านการป้องกันของเกราะหนักในช่วงแรกของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีแรกของการรุกรานสหภาพโซเวียตของเยอรมันกำเนิดรถถังเควีหลังจากผลงานที่น่าผิดหวังกับรถถังนัก T-35 แบบหลายป้อมปืนผู้ออกแบบรถถังโซเวียตได้เริ่มการสร้างรถถังทดแทน T-35 โดยให้สอดคล้องกับแนวคิดของรถถังบุกทะลวงในยุคทศวรรษที่1920ที่มีพลังการยิงที่หนักมากแต่ขาดการป้องกันและประสบกับความคล่องตัวที่ไม่ดีโดยสงครามกลางเมืองสเปนแสดงให้เห็นถึงความต้องการเกราะที่หนักกว่ามากบนรถถังและกลายเป็นอิทธิพลหลักต่อการออกแบบรถถังของโซเวียตก่อนสงครามโลกครั้งที่2รถถังเควีได้รับคำสั่งสร้างทันทีเมื่อโซเวียตเข้าสู่สงครามฤดูหนาวโดยมีรถถังรุ่น SMK เควีและรุ่นที่3คือ T-100 ถูกส่งไปทำการทดสอบในสภาพการรบโดยเควีมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่น SMK และ T-100 อีกทั้งเกราะหนักของเควีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานต่ออาวุธต่อต้านรถถังของฟินแลนด์อย่างสูงทำให้มันยากต่อการถูกหยุดต่อมาในปี1939มีคำสั่งให้ผลิตรถถังเควี50คันโดยระหว่างสงครามโซเวียตพบว่ามันยากที่จะจัดการกับบังเกอร์คอนกรีตที่ฟินแลนด์ใช้และได้มีการร้องขอรถถังที่มีปืนครกขนาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนเพื่อตอบสนองคำขอให้วางปืนครกในป้อมปืนใหม่บนหนึ่งในรถถังเควีซึ่งแต่เดิมเรียกว่าป้อมปืนเล็กเควีและป้อมปืนใหญ่เควีและรถถังเควีที่ติดอาวุธด้วยปืน76มิลลิเมตรได้รับการออกแบบใหม่เป็นเควี1 Heavy Tank และรถถังเควีที่ติดตั้งปืนครบ152มิลลิเมตรให้เป็นเควี2 Heavy Artillery Tankจุดแข็งของรถถังเควีคือเกราะที่หนามากซึ่งไม่สามารถทะลุทะลวงได้ยกเว้นในระยะประชิดอีกทั้งมีพลังการยิงที่ดีและทำงานได้ดีบนพื้นดินอ่อนแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องร้ายแรงคือเป็นการยากที่จะขัดถ่ายระบบทรงกำลังซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของเควี1และมีความจริงบางประการเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าผู้ขับขี่โซเวียตต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือเลื่อนอีกทั้งการยศาสตร์ไม่ดีมีทัศนวิสัยที่จำกัดและนอกจากนี้มันหนักเกินไปมันไม่สามารถข้ามสะพานจำนวนมากได้ซึ่งรถถังกลางของโซเวียตสามารถข้ามได้แต่เควีมีน้ำหนักมากกว่ารถถังอื่นๆส่วนใหญ่ในยุคนั้นโดยหนักเป็น2เท่าของรถถังเยอรมันที่หนักที่สุดในขณะนั้นก่อนที่รถถังไทเกอร์จะมาเนื่องจากเกราะและการปรับปรุงอื่นๆถูกเพิ่มเข้าไปโดยไม่เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ทำให้รุ่นหลังๆนั้นมีความสามารถน้อยกว่าที่จะรักษาความเร็วและมีปัญหามากขึ้นกับภูมิประเทศที่ยากลำบากนอกจากนี้พลังการยิงของเควีก็ไม่ได้ดีไปกว่ารถถังที่34และต้องใช้รายงานภาคสนามจากผู้บังคับบัญชาอาวุโสและวีรบุรุษที่ผ่านการรับรองซึ่งสามารถพูดตรงๆได้โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะถูกลงโทษเพื่อเปิดเผยว่าเควี1มันห่วยแตกแค่ไหนเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ดำเนินไปในปี1942ฝ่ายเยอรมันส่งปืนลำกล้องยาวขนาด50มิลลิเมตรและ75มิลลิเมตรจำนวนมากซึ่งเกราะของเควีไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปทำให้ต้องมีการติดตั้งเกราะเพิ่มเติมเกราะด้านข้างของเควี1เกราะด้านบนและป้อมปืนยังสามารถเจาะทะลุด้วยปืนใหญ่ MK101 30มิลลิเมตรของเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินของเยอรมันตัวอย่างเช่นเฮนเชล HS129อีกทั้งปืน 76.2 มิลลิเมตรของเควี1ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันแม้ว่าปืนหลักของรถถังจะเพียงพอสำหรับรถถังเยอรมันทุกคันแต่มันก็เป็นปืนเดียวกันกับรถถังกลางที่34ที่เล็กกว่าเร็วกว่าและถูกกว่า
ต่อมาในปี1943ได้มีการพิจารณาว่าปืนนี้ไม่สามารถเจาะเกราะด้านหน้าของรถถังไทเกอร์ได้ซึ่งมันชัดเจนมากขึ้นเมื่อไทเกอร์1คันหนึ่งถูกยึดใกล้กับเลนินกราดและได้นำมาทดสอบซึ่งมันทำให้มีความคิดว่าเชวี1ผลิตได้ยากกว่ารถถังคันอื่นมากและมีราคาที่แพงกว่า T34 มากซึ่งข้อดีของมันกลับไม่ได้มีค่าเกินกว่าข้อเสียของมันอีกต่อไปแต่เนื่องจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในเบื้องต้น KV1 จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรถถังเพียงไม่กี่คันที่ยังคงสร้างต่อไปภายหลังการปรับโครงสร้างการผลิตรถถังของโซเวียตด้วยมาตรฐานใหม่ KV1 จึงใช้เครื่องยนต์และปืนที่คล้ายคลึงกับ T34 ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นในปริมาณมากและได้รับการอัปเกรดบ่อยครั้งเมื่อการผลิตเปลี่ยนมาใช้โรงงานเชเลียบินส์ในเทือกเขาอูราน KV2 ก็ถูกทิ้งซึ่งมันได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นบังเกอร์บัสเตอร์ที่เคลื่อนไหวช้าซึ่งมันมีประโยชน์น้อยกว่าในการทำสงครามที่คล่องตัวและลื่นไหลปอมปืนของมันหนักมากจนยากต่อการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ยากลำบากและมันก็แพงเกินไปมีรถถัง KV2 เพียง210คันเท่านั้นที่ผลิตขึ้นทั้งหมดในปี1940ถึงปี1941ทำให้มันเป็นหนึ่งในรถถังโซเวียตที่หายากที่สุดมาในส่วนของรถถัง KV1 มันได้รับเกราะที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอาวุธเยอรมันซึ่งมันจบด้วยรุ่น KV1 รุ่น1942ที่มีเกราะหนักมากแต่ยังขาดการปรับปรุงที่สอดคล้องกันสำหรับเครื่องยนต์โดยพลรถถังของโซเวียตบ่นว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างดีแต่ความคล่องตัวของพวกเขาแย่และพวกเขาไม่มีความได้เปรียบในด้านอำนาจการยิงเหนือรถถังกลางที่34เพื่อตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ KV1S ที่เบากว่าได้รับการพัฒนาโดยมีเกราะที่บางกว่าปอมปืนที่เล็กกว่าและต่ำกว่าเพื่อทวงความเร็วกลับคืนมา KV1S มีหลังคาโดมของผู้บัญชาการพร้อมช่องการมองเห็นรอบด้านนอกจากนี้ยังมีระบบการส่งกำลังแบบ Planetary ที่ซับซ้อนซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างมากและยังใช้การบังคับเลี้ยวแบบเปลี่ยนเกียร์แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากระบบบังคับเลี้ยวแบบคลัชและเบรกที่ใช้ในรถถัง Panzer 3, Panzer 4, T34 และรถถัง KV รุ่นก่อนไม่เพียงเท่านั้นน้ำหนักที่ลดลงของมันทำให้มันมีความเร็วสูงสุดที่ 43.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประสิทธิภาพของมันจึงถูกสร้างกว่า 1,300 คันก่อนที่การผลิตจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมปี1943สำหรับบางคนการที่รถถัง KV สามารถเอาชนะปัญหาของรุ่นก่อนและรถถังที่ทันสมัยกว่าได้พวกเขาจึงอยากติดตั้งปืน85มม. S31 แต่มันถูกปฏิเสธเนื่องจากมันมาพร้อมกับการสูญเสียผู้บังคับบัญชาที่ทุ่มเทยังไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามเกราะที่บางลงทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดจึงมีการผลิตมันในเมื่อที่34ดูเหมือนจะทำทุกอย่างที่ KV สามารถทำได้และถูกกว่ามากซึ่งทำให้โครงการรถถังหนักของโซเวียตใกล้จะถูกยกเลิกในกลางปี1943แต่การปรากฏตัวของรถถังแพนเทอร์ของเยอรมันในฤดูร้อนปี1943ทำให้กองทัพแดงต้องทำการอัปเกรดรถถังอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1941โดยรถถังโซเวียตต้องการปืนที่ใหญ่กว่านี้เพื่อรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของรถถังแพนเทอร์และไทเกอร์ด้วยเหตุนี้รถถัง KV85 จึงได้ถูกสร้างขึ้น KV85 คือ KV1S ที่มีป้อมปืนใหม่จากรถถัง IS85 ที่ยังคงพัฒนาโดยติดตั้งปืน D5T ขนาด85มม.ซึ่งเป็นปืนเหมือนกับรถถัง SU85 และรุ่นแรกของรถถังที่ T34C85ปืน85มม.ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเจาะรถถังไทเกอร์1ได้ตั้งแต่ระยะ 1,000 เมตรซึ่งความต้องการสำหรับ KV85 ทำให้การผลิต KV ช้าลงอย่างมากซึ่งมีเพียง148คันเท่านั้นที่สร้างขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปี1943การสู้รบของรถถัง KV ในสมรภูมิสงครามโลกมิถุนายนปี1941ยุทธการที่ราเซนีไนรถถัง KV1 ของโซเวียตรุกล้ำหลังแนวรบของเยอรมันไปได้หลังจากนั้นพวกมันก็ทำการโจมตีรถบรรทุกของเยอรมันซึ่งรถถังของโซเวียตหยุดบนถนนและปะทะกับปืนต่อต้านรถถังขนาด50มิลลิเมตรของกองพันต่อต้านรถถังของยางเกราะที่6ของเยอรมันแม้รถถัง KV1 จะถูกโจมตีหลายครั้งแต่พวกมันก็ไม่สะเทือนและยิงสวนไฟเยอรมันกลับไปทำให้ปืนทั้ง4กระบอกถูกทำลายอีกทั้งปืนหนัก88มิลลิเมตรของกองพันต่อต้านอากาศยานของ
ของกองทัพเยอรมันถูกเคลื่อนย้ายไปยังด้านหลังของรถถังโซเวียตประมาณ370เมตรแต่มันก็ถูกยิงซะก่อนที่มันจะได้ยิงรถถังของโซเวียตต่อมาในตอนกลางคืนทหารเยอรมันพยายามที่จะทำลายรถถังด้วยแซชเชลชาร์จแต่ไม่สำเร็จแม้อาจจะทำให้ตีนตะขาบเสียหายก็ตามต่อมาในเช้าตรู่ของวันที่25มิถุนายนรถถังของเยอรมันได้ยิงรถถังเชวีในขณะที่ปืน88มิลลิเมตรกำหนดเป้าหมายที่รถถังโซเวียตจากด้านหลังและจากการยิงหลายนัดของเยอรมันมีเพียง2นัดที่สามารถเจาะเข้าไปได้และทหารราบของเยอรมันก็ลุกเข้าไปใกล้กับรถถังเชวีในที่สุดการต่อต้านของรถถังเชวีก็จบลงด้วยระเบิดที่คว่างเข้าไปในช่องของรถถังและได้ถูกทำลายในที่สุดตามรายงานบางฉบับพลรถถังของรถถังเควีถูกฝังโดยทหารเยอรมันอย่างมีเกียรติและอีกรายงานหนึ่งเขียนไว้ว่าพลรถถังของเควีสามารถหลบหนีไปได้ในตอนกลางคืนนายพลเออร์ฮาร์ดลาอัสเป็นผู้บัญชาการของกลุ่มต่อสู้ของกองยานเกราะที่6เขาได้อธิบายว่าเควี1ซึ่งได้รับความเสียหายจากการยิงด้วยปืน88มิลลิเมตรหลายนัดจากด้านหลังในขณะที่มันถูกรบกวนด้วยรถถังแพนเซอร์35จากกองพลทหารราบที่65พลรถถังเควี1ถูกสังหารโดยทหารเยอรมันที่ยัดระเบิดผ่านรูที่ถูกสร้างโดยกระสุนปืนใหญ่ในขณะที่ป้อมปืนใหญ่เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งเห็นได้ชัดว่าคนที่อยู่ในเควีนั้นต้องตะลึงกับกระสุนที่เข้ามาอย่างแน่นอนหลังจากที่คนภายในรถถังเสียชีวิตพวกเขาก็ได้ถูกนำร่างฝังไว้ใกล้ๆกับรถถังเควี1ของพวกเขาและได้รับเกียรติทางทหารด้วยหน่วยทหารของเยอรมันต่อมาเมื่อวันที่14สิงหาคมปี1941แนวหน้าของกองยานเกราะที่8ของเยอรมันได้เข้าใกล้กลาสโนวาดิสหรือคือเมืองกัตชีนาใกล้กับเลนินการ์ดหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปัจจุบันกองกำลังโซเวียตที่อยู่ในพื้นที่นั้นพยายามที่จะหยุดการรุกของเยอรมันด้วยรถถังเควี1ที่ซ่อนไว้อย่างดี5คันซึ่งพวกเขาอยู่ลึกเข้าไปในดงที่ริมบึงเควี1หมายเลขตัวถัง864ได้รับคำสั่งจากหัวหน้ากองกำลังขนาดเล็กนี้โดยผู้การรถถังซิโนวีโคโลบานอฟกองกำลังเยอรมันเข้าโจมตีกลาสโนวาดิสจาก3ทิศทางใกล้กับนิคมโนวีอุชคอชซึ่งภูมิประเทศเป็นที่ชื่นชอบของกองรถถังโซเวียตเนื่องจากเป็นถนนสายเดียวในภูมิภาคที่ผ่านหนองบึงจึงจะใช้จุดนี้โจมตีกองทหารเยอรมันจากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่โคโลบานอฟได้ศึกษาสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยรถถังเควี1แต่ละคันบรรทุกกระสุน2เท่าของจำนวนกระสุนปกติโดย2ใน3เป็นกระสุนเจาะกรอกโคโลบานอฟได้สั่งให้ผู้บัญชาการคนอื่นๆของเขาอย่าเพิ่งยิงจนกว่าเขาจะสั่งซึ่งเป็นเพราะเขาไม่ต้องการเปิดเผยกำลังทั้งหมดดังนั้นเขาจะเปิดเผยเพียงรถถังคันเดียวในแต่ละครั้งที่จะเข้าปะทะกับศัตรูในเวลาต่อมาแนวหน้าของกองยานเกราะที่8ของเยอรมันได้บุกเข้าไปที่จุดซุ่มโจมตีของโซเวียตที่เตรียมการไว้อย่างดีโดยตรงโดยที่รถถังของโคโลบานอฟได้ทำลายรถถังของเยอรมันด้วยการยิงนัดแรกโดยกองรถถังของเยอรมันเข้าใจผิดคิดว่ารถถังหลักของพวกเขาชนกับทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังและไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกซุ่มโจมตีพวกเขาจึงหยุดการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบว่ารถถังของพวกเขาโดนอะไรเข้ากันแน่ซึ่งเป็นโอกาสให้โคโลบานอฟมีโอกาสทำลายรถถังคันที่2หลังจากที่เขาทำลายรถถังคันที่2ฝ่ายเยอรมันก็รู้ตัวว่าพวกเขากำลังถูกโจมตีในขณะที่รถถังเยอรมันกำลังยิงอย่างสุ่ม4สุ่ม5โคโลบานอฟได้ทำลายรถถังเยอรมันอีกคันจากด้านหลังแม้ว่าตอนนี้เยอรมันจะเดาทิศทางของการยิงได้ถูกแต่พวกเขาก็มองเห็นได้เพียงรถถังของโคโลบานอฟและตอนนี้กองรถถังของเยอรมันก็พยายามโจมตีศัตรูที่มองไม่เห็นรถถังเยอรมันพยายามเคลื่อนตัวออกนอกถนนและจมอยู่ใต้โคลนโดยรอบซึ่งกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการทำลายโดยรถถังเยอรมัน22คันและปืนใหญ่ลากจูง2กระบอกตกเป็นเหยื่อของรถถังเควี1ของโคโลบานอฟก่อนที่กระสุนของเขาจะหมดโคโลบานอฟสั่งให้เควี1ที่ซ่อนอยู่ทุกคันโจมตีรถถังที่เหลืออยู่ของเยอรมันซึ่งเป็นผลให้รถถังเยอรมัน21คันถูกทำลายก่อนการรบจะสิ้นสุดในครึ่งชั่วโมงโดยรถถังเยอรมันทั้งหมด43คันถูกทำลายโดยรถถังเควี1ของโซเวียตเพียง5คันหลังจากการรบพลรถถังของรถถังเควี1หมายเลข864ได้นับจำนวนการยิงทั้งหมดได้135ครั้งบนรถถังของพวกเขาซึ่งไม่มีกระสุนนัดไหนของกองรถถังเยอรมันที่สามารถเจาะกรอกของเควี1ได้โดยโคโลบานอฟได้รับรางวัล Order of Lenin ในขณะที่พลปืนของเขาก็ได้รับรางวัล Order of the Red Banner
การต่อสู้ที่กราสโนวาดิสถูกนำไปเป็นโฆษณาชวนเชื่อของสหภาพโซเวียตโดยสร้างอนุสาวรีย์ที่อุทิศให้กับการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นในหมู่บ้านโนวีอุชคอชในปี1980ซึ่งเป็นสถานที่ที่ขุด KV-1 ของโคโลบานอฟเนื่องมาจากความต้องการของชาวบ้านแต่น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพบรถถัง KV-1 ดังนั้นจึงมีการติดตั้งรถถังหนัก IS-2 ไว้ที่นั่นแทนชัยชนะของสหภาพโซเวียตเป็นผลมาจากการซุ่มโจมตีที่วางแผนไว้อย่างดีในพื้นที่ที่ได้เปรียบโดยรถถังเยอรมันส่วนใหญ่ในการรบครั้งนี้เป็นรถถังแพนเซอร์2และแพนเซอร์3บางคันที่ติดอาวุธด้วยปืน 37mm KWK-36 L-46.5 ซึ่งปืนของรถถังเยอรมันไม่มีระยะหรือกำลังที่มากพอที่จะยับยั้ง KV-1 ได้และการออกแบบของรถถังเยอรมันทำให้พวกเขาติดอยู่ในพื้นที่แอ่งน้ำภาพรวมของรถถัง KV ในสงครามโลกครั้งที่2รถถัง KV-1 บางคันยังคงให้บริการจนสิ้นสุดสงครามแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยลงอย่างมากกองทหารรักษาการที่260ตามแนวรบเลนินการ์ดได้ใช้ KV-1 รุ่น1941จำนวน1ในปลายฤดูร้อนปี1944 KV-85-23 คันถูกใช้ในแหลมไครเมียในฤดูร้อนปี1944กองรถถัง KV-1 เข้าประจำการในแมนจูเรียในเดือนสิงหาคมปี1945กองกำลังของฟินแลนด์มี KV-1 อยู่2คันมีชื่อเล่นว่าครีมี่ซึ่งเป็นตัวโมเดล1940และ1941ซึ่งได้รับการอัปเกรดเล็กน้อยและทั้งคู่รอดชีวิตมาจากสงครามกองกำลังโรมาเนียยึดรถถัง KV-1 ได้1คันณวันที่1พฤศจิกายนปี1942และอีก1คันในเดือนมีนาคมปี1944และนี่ก็เป็นการปิดฉากตำนานรถถังผู้กล้าแห่งสหภาพโซเวียตขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียขอบคุณวิดีโอประกอบการบรรยายจาก Panzer Picture และ Internet Archive หากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องวอร์โซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย